ก็มาดีครับถ้าอยากจะวัดถ้าคิดว่าเจ๋งก็เข้ามาก็มาดีครับถ้าคิดว่าแน่ถ้าพร้อมมาดวลกันสตาร์ก็มาดีครับถ้าไม่ได้กลัวอย่ามามัวเสียเวลาก็มาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก็มาดีครับนะฮะโปรแกรมการแข่งขันเกมลีกครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เราอยู่กันกับแฟนหงปะทะแฟนหงแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของสัปดาห์ที่2แล้วมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าไลน์อัพเขาใช้ยังไงกันบ้างน้องแทนนะครับฝั่งซ้ายนะครับมาในแผนของโอเลกุน่าโซชานะครับผู้สาประตูกูตัวนะฮะคู่เซนเตอร์ดีอาร์สฟานไดนะครับแบ็คซ้ายลูกชอแบ็คขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับกองกลาง4คนนะฮะก็จะมีทั้งกองเต้โรดี้โควาซิชนะครับเดอร์บอยแล้วก็คู่กองหน้าสุดคมครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้แล้วก็เลวานดอฟสกี้ส่วนจานยางนะครับฝั่งขวาของเรานะฮะผู้สาประตูเป็นนอยเออร์คู่เซนเตอร์นะครับจะเป็นกินเทอร์เวอร์จิลฟานไดฝั่งซ้ายโรโบซันฝั่งขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับไม่บอกก็รู้นะฮะดูแค่เซนเตอร์กับแบ็คขวาก็พอว่าเป็นแฟนหงหรือยังนะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกองกลางนะครับที่เป็นเดอร์บอยเหมือนกันนะฮะมีฟาบินโญ่คายฮาแวร์3แนวรุกครับฝั่งซ้ายซาเน่ฝั่งขวาซาร่าตรงกลางซาเป้เอ้ยไม่ใช่เปเป้นั่นเองนะครับมาดูเลยดีกว่าฮะเริ่มเข้าสู่การแข่งขันนะครับถ้ามีเสียงก้องแกงก้องแกงไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าระแวกบ้านผมมีการก่อสร้างนะครับเมื่อกี้ชอบชื่อสนามมากเลยนะฮะเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอีสอาร์บีนัมเบอร์วันนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะเอาไปว่าน้องแทนนะครับก็อยู่ในชุดสีน้ำเงินเองบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะส่วนจันยางอยู่ในชุดสีชมพูนะครับบุกจากซ้ายไปขวาแล้วจะเริ่มใส่ก่อนเลยครับผมเกือบได้ด้วยแล้วมงมาครับเดอบอยครับเลี้ยงบอลมาจ่ายสั้นๆให้เอ็มบัปเป้แหมติดไปนิดนึงฮะเอ็มบัปเป้มาแล้วแทงทะลุไปโรนัลโดยิงเลยครับผมโอ้โหต้องบอกเลยนะฮะว่าช่วงนี้น้องแทนนะฮะอาจจะเล่นดูผิดแปลกไปบ้างครับเพราะว่าติดฟีฟ่าฮะเลยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเปสสักเท่าไหร่ครับมาแต่น่าจะเป็นข้ออ้างของความพ่ายแพ้ก็ไม่ได้เหมือนกันฮะต้องเล่นเต็มที่ครับมาแล้วอุ้ยหมอไปโควาซิช2-2ครับผมโอ้โหแจกบอลนะครับผมสู่คนดูนะฮะมาหน่อยครับน่าจะโยนยาวนะโอ้โหแล้วออกมาทางซ้ายให้โรเบอร์สันครับแหมมงทุระทุเลมายังคองบอลได้เอ้าจ่ายบอลเสียหายแบบนี้เอ็มบัปเป้ดีดมาโลโดครับเดอบอยมาโดนดักไม่ได้ฮะโรเบอร์สันครับจ่ายบอลมาแล้วแทงมาให้เปเป้ทะลุมาเอาจริงนะครับผมยังไม่เคยเห็นใครใช้เปเป้เป็นกองหน้านะฮะก็นี่แหละครับผมยิ่งดูแต่ละคู่ยิ่งแปลกเข้าไปทุกวันครับมาฟาบินโญ่ฮะออกบอลมาเดอบอยเดอบอยมาซาเน่แล้วเปเป้ลองโอ้ยเทนนะครับผมแย่งซีนเข้ามาเมื่อกี้นะฮะหน้าเต็มจอเลยทีเดียวทรงผมนี่โอ้โหขัดใจแม่มากครับนี่ฮะเฉียดเสาไปนิดเดียวครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยถ้าจ่ายให้ซานี่อาจจะมีโอกาสมากกว่านี้นะผ่านไป11นาทีฮะยังดูไม่ออกเลยว่าจะใครสามารถตีใครแตกได้ก่อนกันมาเทนนิสเดอร์โนครับออกบอลมาเอาเอ็มบัปเป้รูปสั้นครับโยนบอลออกมาให้เทนเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็มีเทนแล้วเทนก็ให้ซาร่าครับจ่ายมาก็ว่าสินะครับผมมาเอาละฮะเปิดโค้งๆตามสไตล์เทนแล้วอุ้ยจริงๆมันดีทุกอย่างแล้วนะครับโอ้โหผมว่ามันไม่น่าหม่งข้ามคานไปได้นะเก่งคอมาจากบ้านนะครับรุนแรงขนาดนี้นี่นะเปิดบอลเข้าหัวกองหน้านะครับแต่กองหน้าหม่งออกไปนะให้กองเชียร์แทนมากองเต้จ่ายมาที่โรโดครับโรโดทุรัตทุเรีอีกแล้วแต่ยังได้อยู่เอ็มบัปเป้มาสวยกลับขึ้นมาเดอะบอยโอ้โหผมชอบจังหวะเขาทำมาฮะนี่ครับแม้มันอาจจะดูทุรัตทุเรีไปหน่อยแต่โรโดมาเอ็มบัปเป้แล้วชอบการจ่ายเข้ามาครับคือถ้าเป็นนักเตะบางคนเนี่ยมันอาจจะจ่ายแบบนี้ไม่ได้นะจังหวะแบบนี้นะครับอาจจะเสียหายล้นไปโอ้โหอันนี้มาถึงแล้ว
โล่งๆครับเดอะบอยซัดตุ้มเดียวหาย 1-0 ครับขึ้นนำไปแล้วหอบบอลมาโรบสันครับยังได้อยู่ฮะมาให้ซานเน่แรงไปหน่อยฮะถ้าจำกันได้ในสัปดาห์แรกนะครับจานยางของเรานี่ก็โดนนำแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ตีตื้นขึ้นมานะครับจากตามมาทันไม่พอพลิกมาชนะได้ด้วยแต่เกมยังไม่จบครับยังอีกนานฮะตอนนี้มาที่เทียนอเล็กซานเดอร์อาโนจ่ายไปโขวาสิทธิ์โอ้โหเลี้ยงเหลือเกินครับแหมเดี๋ยวบอยบอกพอแล้วนะฮะซานเน่ดีดมาเติมเกมลุกขึ้นมา 4-5 คนข้างในมีอยู่แล้วเปิดโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ากองเชียร์ได้รับบอลกันบ่อยมากนะครับเตะทิ้งโยนขว้างกันไปหมดฮะไม้ไม่ยองครับออกบอลมาฟันได้ฮะเอ้าไปเปิดใส่ซาร่านะครับสงสัยคงหลงฮะเห็นว่าเป็นนักเตะลิเวอร์พูลเหมือนกันแต่ซาร่ามาให้ซานี่แล้วเปเป้ไม่ทันเอ้าไปโอ้โหไม่เข้าใจกันซะแล้วเกือบไปครับยังแก้ขึ้นมาได้โคบาซิชโยนบอลยาเข้ามามาติดครับแล้วแหมยังได้อยู่เอ็มบัปเป้หมาสวยโคบาซิชเอ็มบัปเป้ให้โอ้โหกินเธอนะครับจ่ายไปวันนี้จานยังดูต่อบอลขาดๆเกินๆล้นๆอยู่นะฮะมาแล้วเชื่อมไปครับเทนเติมท้าลูกชอดักแล้วจ่ายเข้าตรงกลางกองเต้ไม่ทันครับเดอบอยซานี่มาให้โคบาซิชฮะแล้วโหวิ่งไปนู่นแล้วแหมเจอเสียบครับเอมบาเป้ลากมาแล้วข้างในตรงกลางโอ้โหเลี้ยงเยอะซะด้วยครับมาเอเดนซันเดอร์โนครับนี่เอาแล้วต้องมองอย่างนี้นะครับว่าโปรแกรมก็มาดีครับนี่ใบเหลืองใบแดงสำคัญต่อเกมนัดต่อๆไปมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยทุกคนน่าจะอยากเล่นแบบแฟร์ๆมากกว่านะครับนี่คือโอ้โหเทนชอบทรงผมมากมากินเธอครับโยนบอลมาให้โรเบอร์สันยังค่อยๆหาโอกาสเชื่อมเกมขึ้นมาตอนนี้เวลาก็เหลือไม่มากแล้วนะครับสำหรับครึ่งแรกไม่ถึง10นาทีแต่โดนยังตุลาสุเลมาเดอบอยฟาบินโยโหเกินไปนะฮะสวยงามครับลูกนี้นี่ครับจังหวะไม่ต้องเยอะครับจ่ายมาแล้วโอ้โหจับบอลด้วยขวายิงด้วยซ้ายซัดตู้มเดียวบอลหายเข้าไปตรงตะข่ายครับ1-1แล้วครับแป๊บเดียวเท่านั้นประมาทไม่ได้เลยแล้วโรนัลโดมาเอ็มบัปเป้จ่ายเดอบอยเติมช้าแต่เอ็มบัปเป้แหมแรงไปนิดครับหอมบอลมาไปฟาวครับยังได้อยู่นะฮะน่าจะไม่โดนใบอะไรหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่มีพวกฟีเจอร์ตำนานไอคอนนะครับคือโปรแกรมนี้เราตั้งใจที่จะไม่มีอยู่แล้วนะฮะให้เล่นเบสเพลเยอร์กันบ้างนะครับในไหนเกมก็อัปเดต 5.6.0 มานะมีการย้ายทุงย้ายทีมปรับค่าพลังงานทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับโรเบอร์สันมาเดอบอยครับโอ้โหเสียบสวยเอ็มบัปเป้เล่นเร็วครับให้โรโดไม่ผ่านกินเธอร์ครับขาดจังหวะเกมรุกเนี่ยฮะแล้วมาไม่ถึง5นาทีตรงนี้จะเอาเพิ่มไหมเดอบอยออกบอลสวยมากครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เป็นคอร์เนอร์ครั้งที่2นะครับต้องดูฮะเทเรซันเดอร์อาโนเปิดเข้ามานี่ครับแมนมากๆเข้ามือนอยเออร์นะฮะไม่ต้องเหนื่อยเซฟให้ยุ่งยากแล้วโยนมาเจอเทนดีดเดอบอยดีดมาแล้วให้โอ้เรียบร้อยครับก่อนจบครึ่งแรกฮะทิ้งห่างไปจนได้ครับดีดมาแล้วแทงทะลุเรียบร้อยครับโหจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้หรือเปล่ายังพอมีเวลาอีก1นาทีเศษๆซานี่จ่ายมาอู้ยเล่นยากไปหน่อยครับโรดี้เดอบอยอ้าวสวยครับโรนัลโด
โลโดดเบียดแย่งชนอินเทอร์ไม่รู้ว่าไม่น่าจะมีใบนะฮะไม่ใช่การฟาวล์ที่รุนแรงแต่ต้องระวังเหมือนกันครับเฮเนสเดอร์อาโนเล่นสั้นมาลูกชอกองเจโลดี้ครับทดเกินแล้วเดอบอยบอกพอได้แล้วนะครับจบครึ่งแรกฮะต้องแทนนำไป 1-2 นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราดูสถิติกันนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้ก็ค่อนข้างสูสีนะฮะทั้งโอกาสครองบอลจบสกอร์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จนะฮะต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าปรับยังไงนะครับปรับเปเป้เป็นกองหน้าเต็มตัวแล้วครับไม่รู้ปรับทำไมแต่สุดท้ายเอาฮาแลนด์ลงมาฮะนี่คือตัวพลิกเกมนะครับในเกมแรกเลยหลังจากตอนที่เกมแรกนะโดนนำไปนะครับ 2-0 นี่แหละครับตัวเปลี่ยนเกมที่แท้ทรูนะฮะต้องลองดูว่าน้องแทนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาเลือกมาจะเป็นเลวานนะครับจับคู่กับเอ็มบัปเป้ดูซิว่าตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่ามาฮะเพราะอย่าลืมว่าลูกได้เสียก็สำคัญนะครับโรดี้ครับเอาฮาแลนด์ได้แล้วเห็นไหมฮะปูไม่ทันขาดคำแล้วจ่ายบอลมาแรงไปหน่อยครับเทนดักไม่ได้ฟันได้มาลูกชอครับออกมากองเต้ฮะแหมขาดแข่งเกินแข่งกันครับให้โควาซิชเฉยนะฮะสงสัยหลงครับเพื่อนร่วมทีมเอาละฮะซาร่าโอ้โหให้ซาเน่จริงๆเมื่อกี้น่าจะรออีกสักนิดนึงครับถ้าใจเย็นอีกหน่อยอาจจะมีโอกาสมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับยังมีเวลาอีกเยอะและลูกชอครับผมเห็นช่องนั้นแล้วจ่ายสวยมากแหมแรงไปครับกินเทอร์ออกบอลมาฟาบินโญเดอร์บอยครับมาแล้วซาเน่เอ้าเอ็มบัปเป้บอกถูกที่ถูกเวลาแต่ฟาบินโญบอกพอแล้วครับขอบ้างให้สวยครับเดอร์บอยเดอร์บอยลองซัดแล้วซาร่าจริงๆไม่น่าซัดนะน่าจะให้ซาร่านะครับรออยู่แล้วเมื่อกี้มาที่เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับนี่คนที่อยู่ในชื่อสนามนั่นเองนะฮะเดอร์บอยครับมาโรเบอร์สันมาเดอร์บอยแหมดีดไปยังไม่ผ่านขออีกสักทีมาฟาบินโญโควาซิชให้ฮาฮาเดินลิกดักไว้ก่อนครับแล้วโอ้โหโลโดยังได้อยู่จ่ามากองเต้เดอร์บอยครับเอลเป้ขอบอลแล้วขวามีเติมแต่ให้ซ้ายครับให้กองเต้เลยขาดเกินไปหน่อยฮะกินเทอร์มาแล้วเชื่อมเกมมาซาร่าฟาบินโญฮาแลนด์ซาร่าอุ้ยมาให้โลโดจะม้วนพลิกแล้วกินเทอร์เสียบสวยครับลูกนี้ส่งคืนกลับไปให้หน่อยออกบอลมาโรเบอร์สันครับโหตอนนี้อยู่ที่ว่าจังหวะจบแล้วฮะแล้วบูไม่ทันขาดคำจังหวะจบนั้นกำลังจะมาเกือบครับพลาดนิดเดียวมีโดนนะฮะคู่นี้ซาร่าเบียดไปจ่ายกลับมาเฮเนสเดอร์โดครับมาที่ฟาบินโญเดอร์บอยฟาบินโญเบียดชนครับแล้วจะยิงอีกแล้วเหรอฟาบินโญใจเย็นนะครับเดอร์บอยมาให้ลูกชอครับลูกชอลากลากเห็นช่องกันแล้วโรโดขอบอลแม่ออกมายังไม่ออกครับส่งลอดขามาแต่แรงเกินไปฟาบินโญเอาแล้วครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วฮะถ้าจะตีเสมอหรือจะทิ้งห่างเอามาเราดูนะครับซาเน่เอ้าโรเบอร์สันไปหยุดพอดีครับเอาแต่ยังได้ฮะฮาแลนด์มาโอ้ยไม่ถึงซาร่าไปวุ่นวายกันอยู่กลางสนามเลยนะฮะคู่นี้ส่งต่อบอลไปไม่ถึงกองหน้าสักทีครับมาแล้วเอาละครับตอนนี้แหละมาแล้วฮะซาร่ามาซาเน่ซาเน่จะยิงเลยเหรอโอ้โหใจเย็นนะโรดี้บอกเอ็มบัปเป้แล้วโอ้โหนอยเออร์ออกมาไกลมากโยนลูกนี้ขึ้นมาหม่งไปโคสิตจิ้มไม่ได้ได้ไหมฟานได้โอเคโอ้ยต่อเนื่องกันมากๆครับแล้วเราไม่เห็นจังหวะหยุดเกมมานานแล้วนะฮะลูกชอลูกนี้เปิด
เอาละครับจังหวะหยุดเกมมาแล้วต้องระวังเลยนะครับระยะนี้แล้วก็มุมนี้เนี่ยเทรนด์เลสันเดอร์อาโนนน่าจะเปิดโค้งๆเข้ามาได้พอดีแล้วเปิดลูกนี้สวยมากเกือบเห็นไหมฮะแล้วโอเคบอลไม่ออกหลังนะครับแต่ยังอันตรายอยู่นะฮะต้องดูว่าใครได้ทุ่มทุ่มมาเดอบอยครับกลับมาโคบาซิชเทรนด์เลสันเดอร์อาโนนส่งมาจุลมุนกินเธอเอาจะสวยขึ้นมาบ้างแล้วครับสาลามาแล้วแล้วฮาแลนด์ฮะตัวเปลี่ยนเกมครับโอ้โหเดี๋ยวได้ชมเชียวฮะชมใครมีพังพีหน้าทุกทีฮาแลนด์ฝ่ายดีครับแรงแล้ววัดกับเดลิกยังทันโอ้โหตัวเปลี่ยนเกมที่แท้ทูเห็นไหมฮะคือตัวฮาแลนด์เนี่ยเขามีสกิลซูเปอร์ซับอยู่แล้วนะครับนี่ฮะผมว่าเป็นสกิลที่ไม่ควรอยู่กับฮาแลนด์นะเพราะว่าระดับนี้ตัวจริงเฮ้อนะครับโอ้มุมแคบๆก็ยังยิงได้ฮะสวยงามครับเหมือนน้องแทนจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะฮะจริงด้วยครับส่งโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะฮะกะว่าต้องยิงแล้วครับจังหวะนี้เพราะว่าเหลืออีกแค่ประมาณ 5-6 นาทีนี้จะจบนะครับจะเสมออีกหรือเปล่าฮะโอ้คู่เมื่อวานนี้ก็มาทรงๆนี้เลยครับสูสีแบบนี้แล้วฮาแลนด์จะนิดเดียวครับนิดเดียวผมว่าเมื่อกี้ถ้าได้ยิงเนี่ยเผื่อเข้าครับจังหวะสุดท้ายนิดเดียวกองเจกองเจมาเลวานดอฟสกี้ครับโอ้โหหมุนวนเลี้ยงแล้วฮาแลนด์มาซาลาเอาแล้วมาแล้วครับแล้วเหลืออะไรล่ะครับผมต้องพอกเลยนะว่าใครได้ดูดานยังเมื่อสัปดาห์นี้แล้วนะครับโดนนำก่อน 2-0 พีคกลับมาชนะ 3-2 ด้วยฮาแลนด์และนี่เลยครับโดนนำก่อน 2-1 ฮาแลนด์ลงมาเปลี่ยนเกมยิง2ประตูครับคนเดิมเลยโอ้โหผมว่านี่มันลุ้นดาวไซโมของลีกได้สบายเลยนะครับแล้วโทษแค่1นาทีด้วยโคบาซิชจ่ายบอลมาซาร่าออกบอลมาฟาบินโยเอาแล้วครับฮาแลนด์ดูเหมือนว่าน้องแทนนะฮะ2เกมยังไม่มีแต้มนะครับสงสัยเล่นฟีฟ่าหนักจริงฮะฝีมืออาจจะมีการแบบดรอปลงนะฮะและจบไปนะครับจานยางพลิกนรกอีกแล้ว2เกมติด 3-2 ครับยังไงขอคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะโอ้โหสูสีนะทั้งโอกาสจบสกอร์การคอมบอลต่างๆนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จเนี่ยจานยังจะมากกว่าด้วยความที่คอมบอลมากกว่าด้วยนะครับนี่แหละฮะสุดยอดไปเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบอกเลยว่าสัปดาห์ที่3นี่บิ๊กแมตช์หลายคู่เลยฮะเจอกันนะครับสวัสดีฮะ